นับสนุนโดย Nike Golf กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะเป็นการเทคนิคการตีไกลนะคะ on the tee และการลดสกอร์ on the green ค่ะใช่ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นคิวของใครคะในช่วง on the tee on the tee เป็นคิวของโปรเชตนะครับมีชื่อว่าตอนคัมภีร์ดำ The Series นะครับในตอนที่ชื่อว่า Over Swing นะครับส่วนในช่วง On The Green นั้นเป็นคิวของโปรนพนะครับวันนี้โปรนพจะมาวิเคราะห์วงสวิงของแกรมแมคดาวนะครับจะเป็นเช่นไรนะครับ2ตอนนี้ติดตามชมกันครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The Tee วันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุลไม่นานมานี้นะครับผมได้ทำซีรีส์ที่พูดเกี่ยวกับเทคนิคในการตีไกลที่ค้านกับทฤษฎีจากตำรากอล์ฟและเทคนิคสวิงสมัยใหม่ซึ่งในตอนที่แล้วนะครับผมได้ทำตอนที่มีชื่อว่าการกระโดดตีซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของนักตีไกลบางคนมาถึงวันนี้นะครับผมภูมิใจเสนอคัมภีร์ดำ The Series ตอน Over Swingดัมเบิลซีรีส์ในตอนที่2นี้นะครับผมขอพูดถึงเทคนิคตีไกลนอกตำราอย่างการขึ้นไม้แบบโอเวอร์สวิงหรือสิ่งที่นักกอล์ฟตีไกลอย่างบับเบิ้ลวอตสันหรือจอห์นเดลี่มีกันเมื่อผมพูดถึงการโอเวอร์สวิงนะครับคำถามที่ผมได้รับบ่อยที่สุดเลยก็คือโอเวอร์สวิงนั้นผิดหรือเปล่าแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราตีไกลขึ้นมายังไงวันนี้ผมจะมาคลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการโอเวอร์สวิงผมจะขอคลายข้อสงสัยแรกก็คือโอเวอร์สวิงทำให้เราตีไกลขึ้นจริงหรือเปล่าผมขอตอบว่าจริงครับการโอเวอร์สวิงทำให้เรามีเส้นทางในการเล่นสปีดไปยังลูกกอล์ฟมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบสวิงของจอห์นเดลี่กับสวิงของนักกอล์ฟที่มีแบ็คสวิงทั่วไปเราจะพบว่าจอห์นเดลี่มีเส้นทางในการเดินทางกลับไปยังลูกของหัวไม้ที่มากกว่านักกอล์ฟทั่วไปถึง 40% ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็เหมือนกับการเร่งสปีดของรถยนต์ถ้ารถยนต์มีเส้นทางที่มากพอย่อมเร่งสปีดเพื่อสร้างความเร็วสูงสุดได้มากกว่ารถที่มีเส้นทางในการเร่งสปีดที่น้อยกว่าคำถามต่อมาคือการโอเวอร์สวิงนั้นผิดไหมคำตอบนี้อยู่ที่เราจะตีความออกไปครับแต่ที่โค้ชสวิงหลายต่อหลายคนห้ามให้เราโอเวอร์สวิงนั้นก็เพราะว่ามันจะทำให้เราควบคุมการทำงานของร่างกายได้ยากขึ้นเพราะการมีเส้นทางที่มากของสวิงนั้นย่อมควบคุมได้ยากกว่าการมีแบ็คสวิงในแบบปกติหรือถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็เหมือนกับการที่เรายิงปืนนักกอล์ฟทั่วไปที่แบ็คสวิงไม้ขนานพื้นก็เหมือนกับการยิงปืนไปยังเป้าเล็งที่ระยะประมาณ50หลาแต่สำหรับนักกอล์ฟที่มีโอเวอร์สวิงนั้นก็เหมือนการยิงปืนไปยังเป้าเล็งที่ระยะ100หลาเป้าเล็งที่50หลาย่อมสามารถควบคุมความแม่นยำไปยังเป้าได้ง่ายกว่าการที่เรายิงปืนในระยะ100หลาแน่นอนนักกอล์ฟที่มีโอเวอร์สวิงก็เช่นเดียวกันการเดินทางของหัวไม้ไปยังจุดปะทะของลูกกอล์ฟย่อมมากกว่าและยากกว่าการแบ็คสวิงในแบบปกติเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าการโอเวอร์สวิงทำให้เรามีเส้นทางในการเร่งความเร็วสูงสุดไปยังลูกได้มากขึ้นแต่ด้วยระยะทางที่มากของโอเวอร์สวิงนั้นมันก็ทำให้เราควบคุมการทำงานของร่างกายไปยังจุดปะทะได้น้อยลงเช่นเดียวกันเมื่อเราทราบถึงเหตุและผลในเรื่องของการโอเวอร์สวิงแล้วนะครับผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟเข้าใจหลักการเบื้องต้นเพื่อให้โอเวอร์สวิงของคุณเป็นข้อได้เปรียบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดข้อแรกก็คือการโอเวอร์สวิงจะต้องเกิดขึ้นจากแกนสวิงที่ดีไม่มีการรีเวิร์สหรือการหมุนแกนที่ย้อนกลับหรือที่เราเรียกว่าแกะลมนั่นเองครับเพราะปัญหาส่วนมากของนักกอล์ฟที่มีการโอเวอร์สวิงมักจะพยายามขึ้นไม้ให้มากจนเกิดอาการหลงแกนกลายเป็นแกนสวิงที่ย้อนกลับเมื่อเป็นเช่นนั้นพลังจากการที่พยายามสร้างเส้นทางของโอเวอร์สวิงที่มากก็จะไม่ส่งผลใดๆเลยกับความเร็วที่เพิ่มขึ้นข้อต่อมาคือการโอเวอร์สวิงจะต้องไม่เกิดการคลายข้อมือก่อนปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในนักกอล์ฟที่มีโอเวอร์สวิงก็คือการคลายข้อมือก่อน
เกิดจากการหักข้อมือที่มากในช่วงแบ็คสวิงทำให้เกิดความรู้สึกว่าต้องพยายามปล่อยไม้ลงมาก่อนให้โดนลูกและจุดนี้เองครับทำให้สูญเสียพละกำลังไปอย่างมากเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มคลายข้อมือก่อนในแบบนี้พลังจากความได้เปรียบของโอเวอร์สวิงก็จะไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ใดๆออกมา2ข้อนี้นะครับคือหลักการเบื้องต้นในการใช้โอเวอร์สวิงให้มีประสิทธิภาพและพละกำลังสูงสุดไปยังการเข้าปะทะแต่ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเอาไปใช้นะครับผมต้องบอกสิ่งที่นักกอล์ฟควรรู้ก่อนนั่นก็คือการโอเวอร์สวิงไม่ใช่เทคนิคที่นักกอล์ฟตีไกลทุกคนมีหรือถ้าใครอยากตีไกลจะต้องมีโอเวอร์สวิงแบบนี้ถึงจะสามารถตีไกลได้นะครับแต่การโอเวอร์สวิงเป็นแค่เทคนิคเฉพาะสำหรับนักกอล์ฟส่วนหนึ่งเท่านั้นนักกอล์ฟที่ตีไกลอย่างเชบีโฮมหรือโรเบิร์ตสแกลกัสก็ไม่ได้ใช้วิธีการเร่งสปีดของหัวไม้ที่มาจากการโอเวอร์สวิงเพราะพวกเขายังแบ็กสวิงโดยที่ไม้ไม่ขนานพื้นเลยด้วยซ้ำแต่พวกเขาใช้พลังในส่วนอื่นมาสร้างสปีดให้กับสวิงของพวกเขาแทนครับอย่าลืมนะครับการโอเวอร์สวิงคือสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบในเรื่องของเส้นทางที่มากกว่าในการเล่นสปีดไปยังจุดเข้าปะทะเพราะฉะนั้นคนที่มีโอเวอร์สวิงเรื่องของการรักษาแกนในขณะแบ็กสวิงไม่ให้รีเวิร์สและการรักษามุมของข้อมือไม่ให้คลายก่อนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเมื่อคุณเลือกที่จะโอเวอร์สวิงแล้วจงอย่าทำให้ข้อได้เปรียบนั้นสูญเปล่าเพราะภายใต้ความได้เปรียบนั้นคุณต้องแลกมันมาด้วยความแม่นยำที่น้อยลงคัมภีร์ดำ The Series ในตอนโอเวอร์สวิงนี้นะครับเป็นสิ่งที่โค้ชสวิงหลายต่อหลายคนต่อต้านและห้ามทำบางคนอาจมองว่ามันคือศาสตร์มืดที่ถูกปฏิเสธจากระบบสวิงสมัยใหม่แต่เราไม่ควรลืมว่าทุกคนเลือกที่จะเป็นได้บับเบิ้ลวัตสันหรือจอห์นเดลี่เลือกที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าทำให้เขาตีได้ไกลและยอมแลกบางสิ่งมาเพื่อระยะที่เพิ่มขึ้นการเลือกที่จะทำหรือไม่ทำจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผมหรือใครออกมาบอกว่าควรหรือไม่ควรแต่มันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองที่จะเลือกเป็นในสิ่งนั้นหรือปฏิเสธมันเพื่อไปพบกับสิ่งอื่น